ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือสบร.เป็นองค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในปีพุทธศักราช2553เป็นปีแรกที่ได้ดำเนินการคัดเลือกธุรกิจที่มีผลงานเชิงสร้างสรรค์เข้ารับรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการมีความริเริ่มสร้างสรรค์เกิดความอุตสาหะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งขยายแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยได้ทำการคัดเลือกธุรกิจสร้างสรรค์ใน2สาขาคือ 1. สาขางานฝีมือและหัตถกรรมจำนวน3รางวัล 2. สาขางานออกแบบจำนวน3รางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ทั้ง2สาขาได้รับโล่รางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทสำหรับปีพุทธศักราช2554สบร.โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจที่มีผลงานเชิงสร้างสรรค์เป็นครั้งที่2ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี2554ดังนี้รางวัลไทยสร้างสรรค์สาขางานฝีมือและหัตถกรรมการได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับคนทำงานทางด้านงานออกแบบสร้างสรรค์มันก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้เรามีความน่าเชื่อถือในระดับสากลการได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์เนี่ยทีมงานทุกคนดีใจมากทางผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นอย่างมากผมคิดว่านี่แหละจะเป็นแรงขับที่จะสร้างสรรค์งานดีๆมีคุณภาพสู่สังคมสู่ชุมชนนะฮะถือว่าเป็นรางวัลสำหรับชีวิตก็ยังเป็นพลังในการทำงานของทีมงานทุกๆคนที่จะพัฒนางานต่อไปแนวความคิดถึงความเป็นไทยให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เราจะมีเทรนด์เป็นของตัวเองในตลาดโลกรางวัลไทยสร้างสรรค์สาขางานออกแบบรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากผลงานของเราเนี่ยมันออกไปในสื่อในเมืองไทยนะคะว่าเราทำตรงนี้คนที่อยากจะให้เราช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราพอช่วยได้เนี่ยโอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาหาเราพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงเรื่องความสำคัญของธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์นะครับทำให้ทีมงานของเราเนี่ยมีพลังในความคิดและก็มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเหมือนกับเราได้เป็นตัวแทนของประเทศที่ชาวต่างชาติเขาได้เห็นเราว่าเราเป็นบริษัทที่มี creativity มีความคิดสร้างสรรค์ผมภูมิใจที่สุดคือถ่ายสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นรางวัลที่ไม่ใช่แค่โปรดักต์ตัวเดียวแต่มองถึงภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจเลยที่ผมคิดว่ามันจะกลับมาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนอกจากนี้สบร.ยังได้มอบกิตติบัตรให้กับธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบตัดสินทั้ง2สาขาจำนวน14รายรางวัลไทยสร้างสรรค์ไม่เพียงเป็นรางวัลเกียรติยศยังเป็นรางวัลที่ภาคธุรกิจให้การยอมรับด้านคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เพิ่มโอกาสแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในโลกยุคใหม่ต่อไป